ทุกขะปริชานโนสมุทยะปชหนูนิโรธารมณูอริยมรรคโคมรรคสัจจังอริยมรรคกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยมีนิโรธเป็นอารมณ์เป็นมรรคสัจเนี่ยแล้วทำหน้าที่อยู่ที่เดียวกันนะทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธอยู่ที่นั้นแหละพร้อมกันเหมือนกับโยมจุดเทียนบูชาพระเมื่อโยมจุดเทียนเสร็จแล้วหนึ่งใต้เทียนสองที่พึ่งสามแสงสว่างสี่มืดใต้เทียนก็หมดไปที่พึ่งก็หมดไปแสงสว่างก็ออกมามืดก็หายไปสี่อย่างนี้ไม่ก่อนไม่หลังกันฉันใดก็ดีอริยสัจสี่เขาต้องทำหน้าที่พร้อมกันพร้อมกันอย่างนี้นะแต่มันเป็นโลกิยะเพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่ถึงนั้นก็มีอำนาจยังเหลือดังขาดไปถึงเจ็ดชาติเอายังไงโยมพอขวาย่างน้อยขาดไปเจ็ดชาติซ้ายย่างน้อยขาดไปเจ็ดชาติแต่ต้องในองค์สามให้ถูกหลักนะทำไมจึงขาดเพราะศีลสมาธิปัญญามรรคแปดทำหน้าที่อริยมรรคนี่นี่เกิดแล้วนะในเวลาเดินเอาเวลานั่งที่เนี่ยโยมเดินมีเห็นแล้วมรรคแปดสัมมาทิฏฐิเห็นแล้วเห็นชอบอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะอยู่ตรงไหนโยมเดินเนี่ยสังกัปปะเขาแปลกำหนดภาพคือกำหนดจะออกจากกิเลสพอขวาย่างน้อยในกิเลสมันขาดไปแล้วนี่แหละเป็นกัปปะสังกัปปะเขาแปลว่าตัดกิเลสตามสัปปะกำหนดตัดกิเลสมันขาดไปแล้วนี่ขวาย่างน้อยขาดไปจิตท่านกัปปะไม่ใช่คิดนะสังกัปปะตัวนี้โดยมากแปลว่าดำหรือชอบแล้วในนึกว่าคิดจริงไม่ใช่คิดตัวเนี้ยตามสัปปะแปลว่ากำหนดแปลว่าตัดมันกำหนดภาพหรือกำหนดออกจากกิเลสกามโตนิสโตติเนคขมโมการออกจากกิเลสสกามคือโลภะตัณหานั่นเลยเรียกว่ากัปปะทั้งที่นี้แต่ว่ากำหนดภาพมันเกิดพร้อมกันแล้วพอย่อลงมาก็คือตัวปัญญาก็คือสัมปชัญญะไงอยู่ที่เดียวกันเลยทีนี้สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวาจานี่ไม่ใช่พูดชอบนิยมนะสัมมาวาจาวาจาชอบแต่ไม่ใช่พูดขณะที่โยมเดินจงกรมโยมไม่ได้พูดเลยนึกในใจไม่ได้ออกปากแต่ทำไมมันเป็นสัมมาวาจาได้อย่าไปเข้าใจแค่สัมมาวาจาเนี่ยมันแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งเจตนาสัมมาวาจาอาตมาตั้งใจจะพูดวันนี้โยมเข้าใจดีนี่ไม่ใช่มรรคแปดโยมเป็นจิตตุสนกรรมบทจุดตั้งใจจะมาพูดให้โยมฟังวันนี้ให้เข้าใจวันอาทิตย์เนี่ยเอาทางนี้แหละให้แน่อันนี้เป็นจิตนาสัมมาวาจาไม่ใช่มรรคแปดโยมนะเป็นกุศลกับวจีถึงจะพูดดีแค่นั้นก็ตามสองคาถาสัมมาวาจาที่เราพูดอาตมาก็พูดดีเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ก็ไม่ใช่มรรคแปดโยมเป็นกุศลกับวจีมีบัญญัติเป็นอารมณ์สามวิรตีสัมมาวาจาอันนี้ถึงจะเป็นมรรคแปดวิรตีสัมมาวาจางดเว้นโดยขาดจากกายทุจริตสามจากวิชีทุจริตสี่โยมจากวิชีทุจริตสี่หมายความว่าขณะที่โยมเดินโยกมือขวาย่างหนอเนี่ยพูดเท็จไม่มีใช่ไหมพูดคำหยาบไม่มีใช่ไหมพูดส่อเสียดไม่มีใช่ไหมพูดเพ้อเจ้อไม่มีใช่ไหมมีได้ยังไงเพราะใจโยมอยู่ที่ส้นเท้าหนึ่งขวาย่างหนอนี้แหละเขาเรียกวิรตีสัมมาวาจาอันนี้จึงจะเป็นสัมมาวาจาในมรรคแปดต้องได้รูปกับนามเป็นอารมณ์สัมมากัมมันโตข้อที่สี่เหมือนกันการงานชอบนี้จะแจกไปเป็นสามหนึ่งเจตนาสัมมากัมมันโตอัตมาตั้งใจจะทำงานให้ดีที่สุดโยมก็ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดจะเป็นข้าราชการเป็นทหารตำรวจห่อข้าวประชาชนคิดตั้งใจให้ดีวันนี้นี่ก็เป็นกุศลกรรมบทจิตไม่ใช่มรรคแปดยถาสนะสัมมากัมมันโตเวลาทำก็ทำเต็มความสามารถนี่ก็ไม่ใช่มรรคแปดเป็นกุศลกรรมบทจิตนี่ละตีสัมมากัมมันโตงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริตสามโยมเดินจงกรมขวาย่างหนอเนี่ยฆ่าสัตว์มีไหมลักทรัพย์มีไหมไปแย่งลูกจริงมีเขามีไหมไม่มีไม่มีเป็นหรือยังเป็นสัมมากัมมันโตหรือยังการงานชอบแล้วมีแหละเขาเรียกวิรตีจิตติสิกวิรตีสัมมากัมมันโตงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริตสามจริงจะเป็นสัมมากัมมันโตในมรรคแปดเป็นการงานชอบต้องมีรูปกับนามเป็นอารมณ์ในมรรคเบื้องต้นนี้
จบไปแล้วสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบไม่ใช่เลี้ยงชีพชอบมันแยกออกเป็นสองอย่างหนึ่งวิริยะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบหรือเลี้ยงชีพชอบเพราะอาศัยความเพียรตัวนี้แปลว่าเลี้ยงชีพชอบก็ได้เป็นอยู่ชอบก็ได้เป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรเลี้ยงชีพชอบเพราะอาศัยความเพียรเลี้ยงชีวิตของโยมได้แต่ว่าอาศัยความเพียรนะเพียรหาเงินหาทองหาข้าวหาของนี่เป็นอัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรโยมขยันหาเงินหาทองหากดเขียวขายก็ตามเป็นขยันทำการทำงานก็ตามขยันทำไร่ไถนาก็ตามเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรรู้ที่ชอบเพราะอาศัยความเพียรอันนี้ไม่ใช่มรรคแปดนะโยมนะเป็นกุศลกับโมบทเทศและบางทีก็ไม่ใช่เป็นกุศลเป็นอยู่ชอบเหมือนกันขึ้นไปฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นชาวประมงจับปลาอย่างเนี้ยไม่ผิดกฎหมายเป็นอาชีพชอบแต่มันไปฆ่าสัตว์นะนี่เพราะอาศัยความเพียรเหมือนกันแต่อันนี้กฎหมายเขาไม่ปรับพอขออนุญาตแล้วนี่เป็นชาวประมงแล้วแต่ไปฆ่าสัตว์มันก็เป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรแต่เรื่องฆ่าสัตว์ไม่ต้องพูดถึงนี่ไม่ใช่มรรคแปดนิริยะสังวิรตีสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสูตรอันนี้เป็นมรรคแปดในใจโยมเดินกลมขวาย่างหนอขณะนั้นกายทุจริตสามไม่มีและจิตทุจริตสี่ไม่มีนี่แหละเป็นสัมมาอาชีวะในมรรคแปดต้องยึดขันห้าเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่จะยึดอะไรเป็นอารมณ์ถ้าอย่างนั้นมรรคแปดมันจะเข้าแทนกันได้ตรงไหนต้องตั้งปัญหาถามดูสิมันเป็นมรรคสมาธิในขณะคิดเดียวเท่านั้นและแต่ไปวันนี้ไปค้าขายชอบวันพรุ่งนี้ไปเห็นชอบวันปรุ่งนี้ไปพูดชอบวันต่อไปโน้ตไปทำการงานชอบต่อไปโน้ตไปเลี้ยงชีพชอบสี่ธาตุหนอมรรคแปดจึงจะเข้าครองกันไม่มีทางเลยนั่นคือเข้าใจมรรคแปดผิดมันก็ไม่เข้าพร้อมกันได้มรรคสมาธิมีไม่ได้มรรคแปดต้องเกิดในขณะจิตดวงเดียวเท่านั้นเวลากิเลสจะขาดมรรคจิตดวงเดียวอันนี้เราว่าอาชีพชอบนะอาชีวะนี่สัมมาอาชีวะทีนี้สัมมาวายามะเพียรชอบนี่ก็แบ่งเป็นสามขั้นเพียรขั้นต้นเพียรหาเงินหาทองหาข้าวหาของอันนี้เป็นความเพียรชอบธรรมดาของคนในโลกไม่ใช่มรรคแปดเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานรักษาศีลทองธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่มรรคแปดมรรคแปดเป็นความเพียรชอบสี่ประการหนึ่งสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองประหารประทานเพียรละบาปที่เกิดแล้วเสื่อมไปสามภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญศีลสมาธิญาณเกิดขึ้นสี่นรกนาประทานเพียรรักษาศีลสมาธิญาณให้เกิดขึ้นบ่อยโยมเดินกลมขวาย่างนอสังวรสติมันกันไม่ให้บาปมันเกิดไม่ให้มันรั่วนี่แหละสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดสติสังวรยังไงล่ะพอขวาย่างหนอนี่สังวรประทานสองขณะที่ขวาย่างหนอนี่กิเลสขาดไปจิตชาตินี่ประหารประทานและบาปที่เกิดแล้วคืออนุสัยไม่ใช่บาปที่เกิดในชาตินี้บาปชาตินี้ไปฆ่าเกิดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายไปรักไปปนเข้ามามันละไม่ได้หรอกแต่บาปที่ว่านี่ท่านเรียกว่าบาปก่อนสุริมิกาบาปมาพิจิตในภพก่อนเรียกว่าอนุสัยไม่ใช่กิเลสที่ทำในชาตินี้เป็นอนุสัยกิเลสติดมาในชาติก่อนด้วยชาติก่อนโน้นเพราะฉะนั้นประหารประทานเพียรละบาปที่เกิดแล้วคืออนุสัยกิเลสสามภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นบ่อยขวาย่างหนอนี่ศีลสมาธิปัญญาเกิดซ้ายย่างหนอนี่ศีลสมาธิปัญญาเกิดเรียกว่าทำบ่อยๆปุณณปุณังวัฏเถตภาติภาวนานึกบ่อยๆนี่คือภาวนาข้อที่สี่อนุรักษณารักษาจิตของเราให้มันดูกับขันห้านี่จึงจะเป็นสัมมาประธานความเพียรสี่ในมรรคแปดต้องยึดขันห้าคือรูปนามเป็นอารมณ์ทีนี้สัมมาสติระลึกชอบระลึกในสติปัฏฐานสิระลึกอื่นไม่ใช่หรือพุทโธก็ไม่ใช่ระลึกเจสาโลมาก็ไม่ใช่อันนั้นเป็นสมถะอันนี้ต้องลึกระลึกชอบในสติปัฏฐานสี่ขวาย่างหนอขาที่ก้าวไปนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะที่ก้าวไปนั้นรู้สึกเฉยๆนี่เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ใจรู้ว่ากำลังก้าวขาขวาไปเท้าขวาไปนี้เป็นจิตตานุปัสสนาสัพพติฐานขันห้าขาที่ก้าวนั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขาที่ก้าวไปนี้เป็นตัวทุกขสัจจะทุกขสัจจะก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่กำหนดขวาย่างหมอนี่เป็นสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่มันถูกสติปัฏฐานนะโยมสัมมาสติระลึกและลึกในสติปัฏฐานสี่อย่างนี้สัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือเจริญฌานฌานมีสองอารมณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานถ้าโยมไปเพ่งกระสินเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งลมเขาเรียกลักขณูจะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานไปเพ่งอารมณ์40ประการอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นสมถะลักขณูปนิชฌานเพ่งพัตตัยรักที่กำหนดขวาย่างหมอนี่เพ่งพัตตัยรักคือรูปกับน้ำเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จึงจะเป็นมรรคแปดเพราะฉะนั้นสมถะทั้ง8ย่อแล้วก็เหลือ3ศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องยึดขันธ์5เป็นอารมณ์สมาธิก็ต้องยึดขันธ์5ปัญญาก็ต้องยึดขันธ์5คือรูปกับน้ำยึดอารมณ์เดียวกันไปพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันเช่นขวาย่างน้อนี่กายกรรม3วจีกรรม4บริสุทธิ์นี่คือศีลในมรรค8ต่างกันนะใจของโยมที่จ้องอยู่ที่เท้าที่ก้าวเป็นคือสมาธิสัมปชัญญะรู้ตั้งแต่เริ่มยกกลางยกสุดยกนี้ตัวสัมปชัญญะนี่คือปัญญาในมรรค8เห็นมั้ยนี่มรรค8อยู่อย่างนี้เกิดอยู่อย่างนี้ขวาย่างน้องมักแตกก็เกิดกิเลสขาดไปจิตธาตุซ้ายย่างน้องมักแตกก็เกิดกิเลสขาดไปจิตธาตุนี่คือทางที่ถูกต้องที่สุดอันเป็นพระบกดั้งเดิมของสมเด็จพ่อคือสติปัฏฐาน4ก็คือมักแตกวิปัสสนาอันเดียวกันนะเจริญวิปัสสนาก็คือเจริญสติปัฏฐาน4เจริญมักแตกมัชฌิมาปัญญาก็คือเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ที่เดียวกันนั้นแหละถึงนี่มาเดินจงกรมเสร็จแล้วโยมนั่งในที่ที่เนี่ยมันเป็นตรงไหนที่เนี่ยมรรคแปดขณะที่กำหนดพองน้อยึดน้อยเนี่ยตรงไหนเมื่อจินีทราบมาแล้วว่ามรรคแปดคือเห็นชอบดำมือชอบมือย่อให้สั้นเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาตอนนี้จะเอาย่อไม่เอาพิสดารนะทีโยมกำหนดท้องพองน้อยึดน้อตรงไหนเป็นใสจะเป็นศีลขณะที่กำหนดพองน้อนี่กายกรรมสามวจีกรรมสี่บริสุทธนี่คือศีลในมรรคแปดยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์ตอนนี้เป็นมรรคเบื้องต้นเรียกว่าบุพภาคมรรคยังไม่ใช่อริยมรรคเพราะเพิ่งเริ่มทำนี้พอต่อไปได้พองน้อยยึดหนอใจทั้งลมไม่เผลอจากอาการนูนเสื่อของท้องนี้เป็นสมาธิในมรรคแปดรู้ตั้งแต่เริ่มพองกลางพองสุพองนี้เป็นตัวปัญญาเขาเรียกสัมปชัญญะนี่คือปัญญาในมรรคแปดมรรคแปดต้องยึดขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ศีลสมาธิปัญญาอื่นจะขึ้นไม่ได้ดังนั้นมรรคสมังคีมรรคทั้งแปดต้องเข้าพร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวกันไปเข้าตรงไหนคอยฟังต่อไปอันนี้เป็นญาณต้นๆญาณที่หนึ่งกำหนดขวาย่างหนอใส่หนอนั่งกำหนดท้องพองหนอยุบหนอถ้าจะเห็นชัดลงไปว่าพองกับยุบเนี่ยมันเป็นคนละอันท้องพองอันหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งใจที่สงบพองยึดก็เป็นคนละเรื่องคนละใจอย่างนี้เราก็แยกรูปแยกนามสูงขึ้นไปก็กำหนดรูปไปพองน้องน้องก็จะเกิดพองยึดเขาหายไปนั่นมันจะเข้าเกิดยานสองต่อไปมันจะเกิดขนลุกเกิดน้ำตาไหลเกิดเห็นสีเห็นแสงเห็นสังสว่างนี่เป็นยานที่สามมรรคแปดก็ยังทำหน้าที่คมไปเรื่อยไปทางสีสมาธิปัญญาต่อไปเขาจะเกิดยานสี่เห็นรูปนามเกิดดับเช่นกำหนดพองน้องน้องมันจะขาดมุดให้เห็นชัดลงไปเลยนี่เห็นพอใจนักชัด 50% แม้ก็โดยอำนาจมรรคแปดสูงกันไปถึงยานที่5พังขยานตัวเบานั้นมรรคแปดก็ยังทำหน้าที่กำหนดรูปกับนามอยู่ถึงยานที่6พยายามกลัวก็ยังทำหน้าที่ของมรรคแปดถึงยานที่7อาทิวะเบื่อหน่ายทุกข์โทษเยอะถึงยานที่8เบื่อหน่ายไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์นั่นยานที่มรรคแปดก็ทำหน้าที่ไม่หยุดยิ่งเข้มงวดกันโดยลำดับถึงยานที่9ใจกวนกวายมรรคแปดก็ยังทำหน้าที่ของเขายึดขันห้าครุกนามไปถึงยานที่10ปฏิสังขายานใจขึ้นแสงสู้ตายมรรคแปดยิ่งขึ้นแสงขึ้นไปถึงยานที่11สังขารุปขยานมีมรรคแปดทำหน้าที่เป็นสังขารุปขยานดูรูปดูนามเฉยเห็นเกิดเห็นดับอยู่แล้วนะ
แต่ว่าใจไม่ออกไปทางอื่นนั่งเพลินแล้วเวทนาไม่ควรแล้วถึงยานที่12สามารถจะรู้ชัดว่ารูปนามมันดับลงไปตรงไหนเมื่อไหร่อันนี้มรรค8ทำหน้าที่เกือบสมบูรณ์แล้วเหลืออีกนิดเดียวไม่มากนะถึงยานที่13โคตรภูยานมรรค8ยึดนิพพานแล้วตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์แล้วเมื่อจิตมันยึดขันธ์5รูปกับนามตั้งแต่ยานที่1ถึงยานที่12ยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์มาเรื่อยมายังไม่พร้อมกันมรรคทั้ง8จึงจะพร้อมกันพอไปถึงยานที่13โคตรตรัพยานไม่ใช่มรรค8อย่างเดียวดิปฏิปทาน4สัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โคตรทรงเก็บมรรค8 37ประการรวมกันเป็นที่เกือบ 100% แล้วได้ 99.9 เนี่ยถึงตรงนี้แล้วนิดนึงกิเลสยังไม่ขาดแต่ยึดนิพพานเป็นอารมณ์แล้วพอถึงยานที่14มรรคญาณเท่านั้นแหละ1ขณะจิตเท่านั้นตรงนี้แหละกิเลสขาดสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5ปดทรง7มรรค8เข้าพร้อมกันเลิศทั้ง37ประการนี้เรียกว่ามรรคสมังคีความพร้อมเพรียงของมรรคทั้ง8เข้าพร้อมเพรียงกันในขณะจิตดวงเดียวเท่านั้นขณะนั้นจิตดวงที่1เป็นบริกรรมที่2เป็นอุปจารที่3เป็นอารมณ์ที่4โคตรตรัสรู้ที่5มรรคเนี่ยขณะจิตดวงที่5นี่แหละมรรคเกิดตรงนี้นิพพานถึงตรงนี้กิเลสขาดตรงนี้สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5ทั้ง5โพธิ์ทรง7มรรคแต่ขาดพับพร้อมกันหมดเลยผลญาณญาณต่อไปถ้าผลญาณ2ขณะจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ลงภวังคจิตต่อไปปัจเจกขณะญาณต่อไปแล้วนี่มรรคสมังคีจะต้องเป็นพร้อมกันตรงนี้เมื่อมรรคสมังคีเกิดมาในจิตเลยขาดเมื่อนั้นนี่แหละท่านทั้งหลายที่สมเด็จพ่อสอนว่าเอตันหิตุมหิเอเสวะมะโคนัตถัญโยทางสายนี้เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่เป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งทัศนะคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงทางสายอื่นไม่มีเลยเพราะไม่ใช่ทางสองแท่งดังนั้นสมเด็จพ่อจึงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าเอกายโนอยังภิกขเวมะโคสัตตนังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังสมติกะบายะดังนี้เป็นต้นแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปพร้อมเพื่อความดับโศกเศร้าปริเทวนาการเป็นไปพร้อมเพื่อดับความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นไปพร้อมเพื่อบรรลุมรรคนิพพานทางสายนี้ก็คือสติปัฏฐาน4ได้แก่วิปัสสนามรรค8อันเดียวกันเมื่อเจริญปฏิปทาน4ก็คือเจริญมรรค8เจริญมรรค8ก็คือเจริญวิปัสสนาเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องหมดทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมรวมลงสู่จิตเดียวเท่านั้นคือความไม่ประมาทได้จะมีสติสตินี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดเรียกว่าสติปัฏฐานมีสติเป็นประธานพระพุทธองค์ทรงย่อคำสั่งสอนทั้งหมดโซ่84,000ทั้งพระธรรมขันธ์เหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาเหลือข้อเดียวคืออัปปมาทะแปลว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐาน4คนเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือคนเจริญมรรค8มัชฌิมาปฏิปทาคนเจริญมรรค8ก็คือเจริญวิปัสสนาอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อโดยสภาวะและอยู่ที่เดียวกันหมดดังนั้นในอัตถกถาธรรมบทภาค2อัปปมาทวัตรเรื่องพนางสามวัตดีหน้า60บรรทัดที่1ท่านจึงแจกไว้ละเอียดอีกขั้นพระอรหันต์ท่านกล่าวไว้ว่าสกลังสิหิเตปิตกังพุทธวจนังอาหริตวากัทยมานังอัปปมาทังเอวะโอตรติจึงอยู่พุทธวจนังอันว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตปิตกังจบทั้งสามปิฎกสกลังปิเมทั้งสิ้นอาหริตวากัทยมานังที่พระนักเทศพระธรรมกถึกนมัสเทศโยมฟังอยู่นั้นอัปปมาดังเอวะโอตรติรวมลงสู่จุดเดียวเท่านั้นคืออะไรคือความไม่ประมาทอะไรเล่าเป็นตัวความไม่ประมาทสัตยาอภิวาโสสัตยาอวิปวาโสอัปปมาโดนามะการไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทนี้เราจะเห็นได้ชัดเหลือเกินว่าสติปัฏฐานคือมีสติเป็นใหญ่เป็นประธานก็ได้แก่ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง
ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายหัวข้อธรรมะวันนี้ในหัวข้อว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนี่แหละหนทางลัดหนทางย่อปฏิบัติสั้นๆจะได้ประโยชน์เยอะสมเด็จพ่อเคยตรัสไว้ว่ายาวตาระตรัสไว้ว่าณตาวตาธรรมัตถโลยาวตาโพหุภาสติณตาวตาธรรมัตถโลยาวตาโพหุภาสติคนที่พูดมากไม่ใช่ที่ว่าผู้ทรงธรรมโยจะอปังปิสุตตวานะธรรมังกายีนปฏิโยจะอปังปิสุตตวานะผู้ใดฟังธรรมะแม่น้อยนิดเดียวแต่ว่าสามารถจะเห็นธรรมะด้วยนามกายผู้นั้นคือว่าเป็นผู้ทรงธรรมะผู้นั้นคือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทธรรมะเห็นไหมเรากำหนดแค่สองคำพองน้องยกไหนแต่มันถูกอริยสัจสี่หมดเนี่ยคือตัวปัญญานี่แหละนามกายคือปัญญาเห็นนามกายในเกณฑ์เห็นปัญญ์เลยปัญญาคำนิดเดียวสองคำโยจะอปังปิสุตตวานะผู้ใดฟังธรรมะแม่น้อยแค่ว่าเพียงคำสองคำเท่านั้นเช่นพองน้องก็สองคำยึดน้องก็แค่สองคำจะมันถูกอริยสัจท้องพองนี่คือทุกขอริยสัจตัณหาก่อนให้ท้องนูนแทบนี่คือสมุทัยอริยสัจสติที่กำหนดพองน้องนี่เป็นมรรคอริยสัจขณะที่กำหนดพองน้อยกิเลสขาดจิตชาติเป็นนิโรธอริยสัจถูกอริยสัจหมดไปเมื่อถูกแล้วก็คือว่าถูกต้องตามทํานองของคำในพระไตรปิฎกดังนั้นสมเด็จพ่อจึงเตือนไว้ว่าโกจิภิกขเวโกจิภิกขเวภิกขุโนโคจโรสโกเมติโกวิสโยยะทิทังจัตตโรสติปัฏฐานาโลกรท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายธรรมะใดที่เป็นโคจรของภิกษุธรรมะนั้นเป็นอมตะมรดกเป็นมรดกอันไม่ตายอันดั้งเดิมของบรรดาบิดาโคจรคืออารมณ์นั้นในเจตสติปัฏฐานทั้งสี่ดูสินี่แหละเรียกว่าหนทางที่เราจะต้องเดินอย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้มากขวายย่างหนอใส่หนอของหนอยุบหนอนี่แหละหูได้ยินก็ได้ยินหนอยินหนอนี่นะนี่ชื่อว่ามรรคแปดในแนวปฏิบัติแต่ให้หัวข้อว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาเทศเดียววันก่อนก็เทศเดียวเพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นจึงขอสมมุติพุทธิลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สั้นนี้นวสารกันเป็นสิ่งสุดพุทธิลงแห่งการแสดงพระอาตมาเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญาเขตและกุศลสมบัตินาวัตกิจธรรมานุสการบูชาที่ท่านสาธุชนได้ความเพียรมาขอจงได้เป็นตบะเดชะปกป้องเราสาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญหน่อยอายุวันนะสุขภาวะปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจนี้ดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำคนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไปบุญกล่าวคือมาคนนรุพานด้วยกันทุกท่านเทินยะถาวาริวหาภูราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเจตนังอุปกัปปติอิจิตังกัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมุทตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรสุยะถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตสวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวาอาภิวาสนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังขอความสุขจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอน้อมบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้มอบแสงสว่างทางปัญญา